ุญแจรีโมทครับของ Everest Sport นะครับก็จะมีในวันที่ลูกค้ารับรถไปเนี่ยก็จะมีให้ลูกค้า2ดอกนะครับซึ่งก็จะเหมือนกันเลยจะมีปุ่มกดครับให้กดปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกรถครับปุ่มที่2นะครับก็จะเป็นการล็อกรถปุ่มที่3เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นเลข2อันนี้คือกด2ครั้งเพื่อเปิดแล้วก็ปิดประตูท้ายไฟฟ้านะครับเวลาที่กดปลดล็อกครับนี่กระจกก็จะกางออกนะครับเวลาที่เรากดล็อกรถครับกระจกก็จะพับเข้าหาหรือถ้าลูกค้าต้องการจะหาตำแหน่งรถนะครับก็ใช้ปุ่มล็อกรถเนี่ยกด2ครั้งติดกันครับก็จะมีเสียงแตรดังขึ้น1ครั้งทำให้ลูกค้าหาตำแหน่งของรถเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับจะมีเสียงแตรแบบนี้นะครับตัวกุญแจนะครับของรถ Everest เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานระบบ Smart Keyless ได้ด้วยนะครับก็คือขอเพียงแค่มีกุญแจเนี่ยอยู่กับตัวหมายความว่าจะอยู่ในกระเป๋าที่เราสะพายนะครับหรือว่าอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็ได้เมื่อเราต้องการจะปลดล็อกรถครับแค่เอามือสอดครับประตูรถก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติหรือเวลาที่เราใช้งานรถเสร็จแล้วครับต้องการจะล็อกรถลงจากรถครับก็ใช้นิ้วเนาะแตะไปที่ตำแหน่งเซ็นเซอร์รถก็จะล็อกให้อัตโนมัติครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะใช้งานตัวรีโมทเนี่ยเป็นการสั่งงานระยะไกลเพื่อให้กระจกทั้ง4ตำแหน่งเนี่ยทั้ง4บานเนี่ยขึ้นหรือว่าลงก็ได้อย่างเช่นบางกรณีที่ลูกค้าอยากจะเปิดกระจกเพื่อจะระบายอากาศระบายกลิ่นภายในรถอาจจะมีกลิ่นที่เราไม่ต้องการกลิ่นอาหารต่างๆนะครับก็กดให้กระจกเนี่ยมันลดลงทั้ง4บานเนาะทำได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มนี้ครับกดปุ่มปลดล็อกครับกดครั้งแรกก่อนครั้งที่2กดค้างครับกระจกทั้ง4บานก็จะถูกลดลงเนาะอันนี้ก็ช่วยให้เราเอากระจกลงแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเดินไปกดที่ตัวประตูทั้ง4บานทีนี้หลังจากที่เราเปิดให้อากาศมันถ่ายเทเสร็จร้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะเอากระจกขึ้นก็กดจากรีโมทได้เหมือนกันครับสั่งงานระยะไกลแต่จะเปลี่ยนมาเป็นปุ่มล็อกรถนะครับกดครั้งที่1ครับครั้งที่2กดค้างกระจกก็จะปิดนะครับกลับมาเหมือนเดิมครับครับตัวกุญแจรีโมทนะครับนอกจากจะใช้ล็อกรถปลดล็อกรถนะครับกดเพื่อหาตำแหน่งรถแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ในการตั้งค่าการสลับโหมดล็อกประตูนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นปกติเนี่ยเวลาที่เราล็อกรถครับเมื่อเรากดปลดล็อกเนี่ยประตูทุกบานก็จะเปิดออกนะครับสาธิตให้ดูอันนี้คือเปิดหมดทุกบานนะครับเราสามารถตั้งค่าให้เวลาที่เราปลดล็อกรถนะครับสามารถที่จะเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับเพื่อต้องการความปลอดภัยอย่างกรณีเช่นอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายใช้งานรถคนเดียวเดินทางคนเดียวเวลาที่เรากดปลดล็อกรถเนี่ยเราไม่ต้องการให้ประตูบานอื่นๆเนี่ยเปิดนะครับเผื่อว่าจะมีคนที่ไม่หวังดีเนาะมาเปิดประตูรถเราก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆนะครับจากตัวรีโมทนะที่ลูกค้ามีเนี่ยแหละโดยการกดนะครับปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปุ่มล็อกพร้อมกันนะครับลูกค้ากดค้างเอาไว้เลยแล้วก็ลูกค้าสังเกตที่ตัวไฟกระพริบที่มุมกระจกนะครับเมื่อไหร่ที่ไฟกระพริบปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันมีการสลับโหมดให้แล้วเริ่มจากการกดปุ่มนี้ครับพร้อมกัน1 2 3เมื่อมีไฟกระพริบนะครับผมลองล็อกดูนะครับหลังจากที่กดปลดล็อกครับประตูเนี่ยมันจะถูกเปิดได้เฉพาะบานฝั่งคนขับเท่านั้นนะฮะอันนี้ปลดล็อกแล้วบานหลังจะถูกล็อกเอาไว้นะครับถ้าเราต้องการจะเปิดรถนะให้จะมีเพื่อนเราอาจจะมีญาติเราขึ้นในประตูตำแหน่งอื่นๆก็กดปลดล็อก2ครั้งติดกันครับแบบนี้ก็จะเปิดทุกบานได้ครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสลับไปเป็นโหมดปกติอยากจะให้มันล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถเปิดทุกบานแบบใช้งานปกติก็สามารถที่จะสลับได้ง่ายๆนะครับโดยใช้กุญแจนี่แหละกดเหมือนเดิมครับปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปุ่มล็อกพร้อมกันครับค้างเอาไว้เลยลูกค้ารอให้มีสัญญาณไฟกระพริบตรงมุมกระจกนะครับแบบนี้ล็อกรถครับกดปลดล็อกครั้งต่อไปประตูด้านหลังจะต้องเปิดได้นะฮะโอเคง่ายๆแค่นี้ครับ
ประตูท้ายไฟฟ้านะครับของ Everest Sport เองเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้จากรีโมทนะครับแล้วก็เปิดได้จากตัวประตูท้ายเองหรือว่าเปิดจากตำแหน่งปุ่มกดภายในตัวรถก็ได้นะครับการเปิดจากรีโมทเนี่ยกด2ครั้งติดกันครับที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปประตูท้ายครับ2ครั้งติดกัน1 2ประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับหลังจากที่ประตูท้ายเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการปิดเนาะก็ทำเหมือนกันครับก็คือใช้ปุ่มเดียวกันกด2ครั้งเพื่อปิดหรือลูกค้าจะปิดจากตำแหน่งของสวิตช์นะครับตรงฝาท้ายตรงประตูท้ายเองเนี่ยก็ได้กดเข้าไปครับก็จะปิดลงมาฟังก์ชันอีกอย่างนึงครับของประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วครับถ้าเป็นบางกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเปิดประตูเนี่ยประตูท้ายนะครับให้มันเปิดจนสุดได้อย่างเช่นคานอาจจะต่ำกว่านี้หรือว่ามีท่อดับเพลิงเนาะหลังคาสิ่งกีดขวางอยู่ข้างบนเนี่ยไม่สามารถเปิดให้เป็นสุดได้เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับให้อยู่ในระดับที่เราต้องการจะใช้งานอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างว่าผมอยากจะให้เขาเปิดแค่ระดับของสายตาก็ใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับกดลงมาเลยแล้วก็ให้หยุดครับกดหยุด1ครั้งทีนี้เนี่ยเราจะตั้งค่าโดยการกดปุ่มนะครับค้างเอาไว้ประมาณ5วินาทีก็จะมีเสียงสัญญาณตี๊ดยาวๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากดปิดเปิดครั้งต่อไปนะครับลูกค้าประตูท้ายก็จะเปิดมาในตำแหน่งที่เราเมมโมรี่เอาไว้เมื่อสักครู่นะครับโอเคแค่นี้เลยครับถ้าเราต้องการจะให้เขากลับไปในตำแหน่งเปิดสุดเหมือนเดิมก็ดันขึ้นไปเลยครับแล้วก็กดที่ปุ่มเดิมนะครับตัวนี้กดค้างประมาณ5วินาทีครับ1 2 3 4 5มีเสียงสัญญาณตี๊ดยาวๆนะครับแล้วก็กดปิดเปิดครั้งต่อไปครับประตูท้ายก็จะเปิดมาในตำแหน่งที่เรารีเซ็ตเอาไว้นะครับก็คือเปิดสุดเลยโอเคแค่นี้ครับง่ายๆเลยระบบล็อกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ใช้รีโมทเนี่ยก็คือตัวชายล็อกครับกรณีที่มีเด็กครับนั่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เราป้องกันไม่ให้เขาเปิดประตูจากด้านในเราใช้กุญแจที่เป็นกุญแจสำรองครับดึงออกมาแล้วก็ลูกค้าสังเกตนะครับที่ตรงประตูเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกุญแจแล้วก็เป็นรูปเด็กอันนี้เป็นตัวชายล็อกนะครับก็ใช้กุญแจสำรองนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นมาเวลาที่ลูกค้าปิดประตูครับเด็กที่อยู่ด้านในตัวรถนะครับนั่งอยู่ในรถเนี่ยเขาจะไม่สามารถเปิดประตูไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับผู้ปกครองก็เดินลงมาแล้วก็เปิดจากด้านข้างเปิดจากด้านนอกนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ซึ่งตัวชายล็อกเนี่ยก็จะมี2ฝั่งนะครับตำแหน่งที่นั่งด้านหลังฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะ2ตำแหน่งครับถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกครับระบบนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้กุญแจสำรองเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนขึ้นแค่นี้ก็จะกลับมาในโหมดปกตินะครับครับในส่วนของกุญแจรถยนต์ Ford เองนะครับก็จะมีด้วยกัน2แบบครับจะเป็นรีโมททั้งคู่นะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นกุญแจสำหรับใช้งานกับรุ่นรถที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับXL Plus หรือว่า XLS เองนะครับกดเป็นคีย์นะครับสวิงออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่2เนี่ยจะเป็นสำหรับรุ่นรถที่มีระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับถ้าในพวก Ranger เองก็จะเป็นพวก Sport เนาะ Sport Wildtrak ต่างๆแล้วก็Everest เองนะครับเทรนสปอร์ตไทเทเนียมก็จะเป็นแบบนี้ก็เริ่มวิธีการเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่สำหรับกุญแจในรุ่นRanger นะครับเริ่มจากการกดนะครับให้ดอกกุญแจเนี่ยมันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไขควงเล็กที่เราเตรียมมาไว้นะครับไขควงแบนเนาะใส่เข้าไปในช่องนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นช่องด้านข้างนะครับออกแรงแงะนิดนึงนะครับก็ตอนที่แงะออกมาเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะใช้แรงเยอะแล้วก็เปิดออกมาครับหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราจะเจอเป็นฐานนาฬิกานะครับรหัส CR 2032ครับก็งัดออกมาตัวนี้ก็เปลี่ยนเองง่ายๆนะครับทำเองได้ง่ายๆเลย
ตัวกุญแจที่มีระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับก็อันนี้ลูกค้าต้องใช้ดอกกุญแจสำรองที่อยู่ด้านในนะครับกดแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ใช้ดอกกุญแจสำรองเนี่ยเสียบเข้าไปในร่องนะครับของกุญแจนะครับแล้วก็บิดครับเปิดฝากุญแจออกมาฝาเนี่ยฝั่งนี้เป็นโลโก้ Ford นะครับดึงออกโอเคอันนี้เนี่ยฐานของเขาเนี่ยจะเป็นรหัส CR2450 นะครับใช้ไขควงครับแงะออกมาโอเคแล้วก็สามารถเปลี่ยนเองนะครับทำเองได้ง่ายๆตัวฐานนาฬิกานี่ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วๆไปนะครับ